จะเป็นการดีนะครับหากทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาคพื้นที่ที่มีการปลูกและต้องการทำลายวัชพืชที่ก่อให้เกิด PM 2.5 นี้นะครับเอาชุดความรู้นี้เอานวัตกรรมนี้ไปเสริมก็จะตอบโจทย์ตั้งแต่ต้นทางกระบวนการแล้วก็เอาคำออกมาครับเงี้ยมันไปบนฟ้าเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าเหมาะอะไรที่ไม่ใช่หน้าหนาวเหมือนกับเธอและฉันความรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บฉันเก็บปุ๊บเนี่ยเขาจะเผาเพราะถ้าไม่เผารถไถไม่เผาให้เขานะดังนั้นเนี่ยครับเครื่องนี้เป็นเครื่องต้นแบบที่พยายามเอาปัญหาข้อเท็จจริงไปใช้นะครับแล้ววันนี้เราก็สมดังใจก็คือสามารถใช้ได้จริงแต่สิ่งที่ต้องคิดต่อไปก็คือจะเอาไปต่อยอดยังไงนะวันนี้ฝั่งต่อยอดก่อนนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการเอาวัตถุดิบที่เราเกี่ยวแล้วอัดก้อนแล้วไปทำอะไรตอนนี้เชียงใหม่มีกลุ่มทุนที่ตัดสินใจมาตั้งโรงเชื้อเพลิงอัดแท่งแล้ว2โรงครับก็คือตั้งที่อำเภอแม่แตง1โรงกำลังการผลิต 30,000 ตันแล้วก็จะขยายเป็น 70,000 ตันต่อปีส่วนทางใต้เนี่ยก็จะระหว่างเชียงใหม่กับลำพูนก็คือที่บ้านโฮ่งอีก1โรงกำลังการผลิตเท่ากันเพราะฉะนั้นแค่2โรงเนี่ยปลายทางก็จะรับซื้อประมาณเกือบ 200,000 ตันเพราะฉะนั้นในปีหน้าแอคปีหน้าถ้าทางจังหวัดกับทางรัฐบาลให้การสนับสนุนเครื่องนี้ไปที่แม่แจ่มกับเชียงดาวคือสามารถแก้ไขปัญหาได้เกือบ 100% ในการจัดการกับเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของจุดความร้อนหรือการเผาในพื้นที่การเกษตรซึ่งเราทราบดีว่าเชียงใหม่เนี่ยมีไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะฮะอยู่ประมาณสักเกือบ 300,000 ไร่ซึ่งเศษวัสดุเหลือใช้จากกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มนี้มีอยู่เกือบถึง 700,000 ตันนะครับซึ่งปัญหาตัวนี้เป็นปัญหาที่เราหนักใจนะต้องขอบคุณทางเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผมทราบมาจากทางสามารถนะครับการเกษตรของชัยนาทที่ได้เขาพัฒนามาจนกระทั่งวันนี้ได้มาทดลองดูว่าได้ผลนะครับในเรื่องของการเก็บเกี่ยวเศษวัสดุเหลือใช้ที่มันอยู่ในแปลงเกษตรเนี่ยเดิมเนี่ยเขาต้องเผาครับแต่จริงๆแล้วไอ้เศษวัสดุเหลือใช้เหล่านี้มันมีค่านะครับสามารถเอาไปต่อยอดในทางเรื่องของเป็นพลังงานชีวมวลหรือเอาไปทำประโยชน์อื่นๆได้อีกหลากหลายนะครับแต่ว่าวิธีการที่จะเก็บมาเนี่ยมันค่อนข้างมีต้นทุนนะครับแล้วก็ไม่ง่ายวันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เอามาทดลองทำในวันนี้มันแก้ปัญหาดังกล่าวได้หมดเลยนะครับสามารถใช้เวลาไม่นานนะฮะไร่หนึ่งไม่สองนาทีครับหนึ่งไร่เนี่ยสองนาทีเท่านั้นเองในการที่จะเก็บเอาออกไปโดยเขาไม่ต้องเผาเลยมันก็จะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องมลภาวะทางอากาศได้ที่ต้นเหตุเลยอันนี้คือสิ่งที่ทางจังหวัดรอคอย